สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงการทดลองนะครับที่นำเอาสารเคมีบางชนิดนะครับใส่ลงไปในปฏิกิริยาแล้วก็ศึกษาว่าสารเคมีนั้นเนี่ยส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวบทปฏิบัติการที่อยู่ในหน้า107ของหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพเคมีบทที่4นะครับในการทดลองนี้นะครับในกิจกรรมที่ 4.1 นี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาผลของสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่มีต่ออัตราการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในการทดลองแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการทดลองนะครับโดยเมื่อเราอ่านในส่วนของขั้นตอนการทดลองแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับลองเขียนภาพดูว่าจะเกิดภาพอะไรขึ้นในการทดลองนั้นนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้นะครับก็เป็นภาพที่จะแสดงให้เห็นว่าในขวดรูปชมพู่หรือว่าขวดรูปกล้วยนะครับทั้ง2ใบนี้นะครับจะมีการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไป20 ml นะครับคือเติมลงไป20 ml เท่ากันทั้ง2ฟลาสเลยนะครับครูจะเรียกว่าฟลาสเนาะฟลาสก็คือขวดรูปชมพู่นะครับเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีการเติมน้ำยาล้างจานลงไปนะครับน้ำยาล้างจานเนาะลงไปในปริมาณที่เท่ากันอีกก็คือ 2 ml นะครับลงไปในขวดรูปชมพู่นี้นะครับเนาะแล้วก็นอกจากนี้ครับมีจุดที่แตกต่างกันก็คือในฟลาสที่1อ่ะครับมีการเติม KI ลงไป4ถึง5หยดแต่ฟลาสที่2ไม่ได้เติมนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์การทดลองนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วการทดลองนี้เนี่ยมีการกำหนดหรือการออกแบบการทดลองไว้อย่างไรนะครับก็แนะนำให้นักเรียนนั้นได้เขียนนะครับตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวแปรต้นของการทดลองนี้นะครับตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือสิ่งที่เรากำหนดให้แตกต่างกันนะครับถ้าหนังสือบางเล่มเราอาจจะเจอว่าใช้คำว่าตัวแปรอิสระนะครับซึ่งในที่นี้เรากำหนดสิ่งที่แตกต่างกันก็คือฟลาสหนึ่งเนี่ยเราเติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ส่วนอีกฟลาสหนึ่งเราไม่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์นะครับดังนั้นก็เป็นตัวแปรต้นล่ะต่อไปตัวแปรตามเรากำลังติดตามการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับดังนั้นตัวแปรตามคือสิ่งที่เรากำลังติดตามผลอยู่นะครับนั่นก็คืออัตราการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งเราก็จะจับเวลานะครับแล้วก็สังเกตปฏิกิริยานะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันระหว่าง2ฟลาสก์นะครับว่าฟลาสก์ที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์จะมีผลนะครับของการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี่อย่างไรโดยการสังเกตที่ฟองนะครับของน้ำยาล้างจานที่เราเติมไปทั้ง2ภาชนะทั้ง2ฟลาสอยู่แล้วลำดับต่อไปครับในการทดลองที่มีคุณภาพนะครับเราจะมาสังเกตกันที่ตัวแปรควบคุมนะครับตัวแปรควบคุมนี้ถือได้ว่าเป็นตัวที่จะทำให้การทดลองนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือลดความผิดพลาดลดความคลาดเคลื่อนนะครับและตัวแปรควบคุมก็ยังช่วยทำให้นักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้คิดอย่างละเอียดละอออีกด้วยนะครับตัวแปรควบคุมก็ได้แก่อุณหภูมิของห้องนะครับก็อาจจะยกตัวอย่างได้หลากหลายเนาะเวลาที่เราเขียนตัวแปรควบคุมเนี่ยนะครับเราก็ เขียนได้มากกว่า1ประเด็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ละเอียดละออของนักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างอันนี้ก็คือมีอุณหภูมิห้องนะครับก็คือกำลังจะบอกว่าจะต้องทำในสภาวะเดียวกันที่อุณหภูมิเดียวกันนะปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในขวดรูปกล้วยทั้ง2ใบคือจะต้องเท่ากันคือ20 ml
ปริมาณของน้ำยาล้างจานที่ใส่ลงไปทั้ง2ใบก็ต้องเท่ากันเวลาในการทำปฏิกิริยานะครับคือเราตั้งเอาไว้นะครับเพื่อสังเกตปฏิกิริยานะครับในเวลาที่เท่ากันอย่างเช่นใช้เวลา3นาทีในการสังเกตทั้ง2ฟลาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับสถานที่ในการทดลองยี่ห้อของน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับสูตรของน้ำยาล้างจานขนาดของขวดรูปกรวยนะครับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไปออกไซด์นะครับหรืออาจจะพูดถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะทำให้การทดลองนี้มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออีกด้วยต่อไปนะครับถ้าเราจะสรุปผลการทดลองนะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับเราก็จะสรุปได้ว่า KI อ่ะก็ยังเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งทำให้อัตราการสลายตัวของไฮโดรเจนไปออกไซด์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยซึ่งในการทดลองนี้เราได้ข้อคิดว่านอกเหนือจากโลหะหนักโลหะที่เราใช้ในการทำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็ยังมีสารเคมีอื่นๆอีกด้วยนะครับที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้อีกนอกจากนี้ก็ยังเป็นพวกเอนไซม์ก็ได้นะครับพวกนี้ก็สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตได้อีกด้วยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นการตุ๋นเนื้อนะครับเราก็จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะครับที่เป็นเอนไซม์จากสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะหั่นสับปะรดใส่ลงไปในหม้อตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูเพื่อให้มันตุ๋นได้เร็วขึ้นนะครับเปื่อยเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานคือไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับในการทำให้หมูมันเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยลดนะครับแก๊สที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มหมูอีกด้วยนะครับลดเวลาอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการทดลองนะครับที่เกี่ยวข้องสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการทดลองที่ 4.2 ต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะครับ